จริงมันมีการเตรียมตัวยังไงบ้างที่จะต้องมาเจอแฟนคลับแต่ว่าเป็นอีเวนต์แรกของเราเตรียมตัวหรอก็ไม่รู้ว่าตื่นเต้นก็เหมือนเจอคือเราเคยเจอแฟนคลับมาก่อนแล้วแต่ว่าเหมือนครั้งนี้แบบเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะก็อยากจะแบบพยายามเห็นทุกคนก็คือวันนี้ก็จะมีแบบชั้นล่างก็จะมีเยอะแยะใช่ไหมคะแล้วก็มีชั้นบนชั้น2ชั้น3ด้วยก็พยายามมองขึ้นไปอินเทอร์แอคกับแฟนคลับเยอะๆนะคะใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างซีรีส์ยังไม่ออนแต่ว่ากระแสแฟนคลับก็คือแรงมากแล้วก็มีกระแสจีนอะไรดีใจค่ะแล้วก็ยังไม่ชินสักทีทุกครั้งที่มาเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่เจอก็เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ก็คือมีแฟนๆมาให้โพสต์ซัพพอร์ตตั้งแต่เปิดกองใจซ่อนรักแรกๆเลยคิวแรกๆจนถึงแฟนมิตรครั้งแรกนี่เนาะ500คนจนถึงตอนนี้น่าจะมากกว่า500แล้วก็รู้สึกว่าแบบตกใจกับจำนวนแฟนคลับใช่แล้วก็ไม่คิดว่ามีคนชื่นชอบขนาดนี้ใช่ไม่คิดว่าจะมีคนรักเราเยอะขนาดนี้จริงๆเรางงมั้ยหรือว่าถามตัวเองมั้ยว่ารู้ทำไมเขาถึงให้การต้อนรับเราแบบว่าล้นหลามถล่มทลายขนาดนี้มองอยู่เพราะว่าเราก็อยู่ในวงการนี้มานานแล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทั้งสองคนที่มีเหมือนแฟนคลับมาติดตามเราเยอะขนาดนี้มีคอยมาให้กำลังใจเราเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะดีใจทั้งคู่ดีใจให้บีบมือกันยังไงบ้างว่าเราแบบว่ามีคนรักเราขนาดนี้เวลาคุยกันไหมคุยกันไหมว่าเวลาคนรักเรามากขนาดนี้ก็ยังไงคือพี่หลิงหลิงอะบอกตลอดคือเราจะจับมือไปด้วยกันตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนนี่คือคีย์เวิร์ดของลิงกับพอเวลาเราถ่ายละครด้วยกันพี่ลิงก็จะพูดคำนี้ตั้งแต่แบบตอนถ่ายละครเลยว่าเออเราจะจับมือไปด้วยกันนะเราจะไม่ทิ้งกันนะจะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เราคิดว่าเรามีโมเมนต์อะไรเคมีอะไรที่ทำให้แบบแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเรามาตามให้กำลังใจเป็นด้อมเราเพราะว่าเราเป็นตัวเองค่ะหมายถึงออกว่าพวกเราก็เป็นตัวเองแบบนี้ค่ะก็ดีใจที่แฟนคลับเขารักเราในแบบที่เราเป็นเราไม่ต้องแบบพยายามอะไรเยอะเขาก็แบบพร้อมซัพพอร์ตเราเรียกว่าเคมีความจริงของเราแบบแรงชื่นใจแฟนๆไปเลยนะคะพอจะทารู้ใจได้ไหมคะพอจะทารู้ใจได้ไหมคะให้คนดูเป็นคนตัดสินดีกว่าแล้ววันนี้มันรู้ใจกันมาเพราะด้วยความทำงานมาร่วมกันทำงานอะไรอย่างเงี้ยรู้ใจอ่านได้ยังไงพี่หลิงว่าไงรู้ใจน้องยังไงบ้างรู้ใจก็รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้ไหมว่าเขาชอบกินอะไรรู้สิเขาซื้อมาแล้วตะกี้นี้โอเคเมื่อกี้ก็คือใกล้จะวันเกิดน้องแล้วเราก็เตรียมของขวัญแล้วก็เค้กให้เขาเขาซื้อขวัญมาให้เลยใช่เรียบร้อยแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเราชอบกินเค้กอะไรแล้วก็ชอบตัวอะไรเขาก็ทำเค้กเป็นตัวนั้นถ้าทำเองเนี่ยทำไมถ้าทำเองคือทำเองอ่ะจ๊ะได้ไหมหรือว่าน่าจะเลเทเพราะว่าตัวนั้นน่าจะทำยากนิดนึงก็คือน่าจะไม่ถึงหลินไม่ถึงหลินแน่นอนน่าจะดูไม่ออกว่านี่ตัวอะไรทำไมเราถึงรู้ว่าน้องชอบอะไรก็เพราะเราอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเราอยู่ด้วยกันเยอะมากใช่ใช่ถ้าจะทุกวันเลยเหมือนแบบสมมติพี่หลินไม่กินไข่แดงแล้วออมชอบกินไข่แดงพี่หลินก็กินแข่งต่อไปออมกินไข่แดงอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างที่เหมือนแบบเราชอบไม่เหมือนกันใช่เราแต่มันลงตัวตรงข้ามกันหมดเลยใช่แต่ลงตัวนี่ก็เป็นแบบมีพี่น่ารักมั้งคะเห็นเราก็มีของขวัญวันเกิดให้แล้วเป็นอะไรบอกได้ไหมอย่าเพิ่งบอกเรายังไม่ได้แก่เขายังไม่แก่แล้วเราถ้าเป็นไงให้สปอยว่าที่เราซื้อให้เขาคิดว่ามันจะถูกใจเขาใจเซ็นคุณซื้ออะไรมาคุณไม่มาน้อยๆเดี๋ยวนี้เลยนะเป็นสิ่งที่เขาดูนะยังไม่ได้ไล่คุณจะรู้ไม่แต่ว่าหลิงได้ปากกาจากน้องออมแล้วหนูก็พกไว้ติดตัวเพื่อเวลาเซ็นอะไรอย่างเงี้ยเลยซื้อสมุดให้เขาฮะไม่ใช่เป็นอีกอย่างนึงยังบอกไม่ได้แล้วน้องไม่สุภาพมั่นใจว่าน้องชอบมากแค่ไหนกับสิ่งที่เราซื้อชอบหรือว่าสิ่งต้องเห็นเขาใช้แน่ๆเลยจริงป่ะเนี่ยจริงมันคืออะไรไม่บอกจบเรียกว่าเป็นคู่ที่เปย์กันไปเปย์กันมาใช่เอ๊ะเปย์หรอหรือว่าดูแลกันและกันดูแลกันและกันมากกว่าไม่ได้คิดว่าแบบเปไม่เปก็คือเวลาเห็นอันนี้สมมติเขาหิวหรือว่าเขาง่วงหรือว่าเขา
หมาะกับอะไรเราก็ซื้อไปให้เขาอะไรเงี้ยพี่หลิงคิดว่าระหว่างของขวัญกับพี่หลิงคนให้อ่ะน้องจะถูกใจแล้วแม่ตอบแล้วค่ะถ้าจะหลิงไหมพี่หลิงค่ะพี่หลิงสวยอย่างนี้แหละสวยไม่รู้แหละแต่ก็ต้องอยู่ด้วยกันไปแสดงว่าของขวัญเปิดมาอาจจะแบบว่าไม่ถูกใจแต่ว่าถูกใจคนให้ก็พอแล้วถูกใจสิไม่ว่าหลิงจะเลือกอะไรมาเราก็จะชอบนะคะเพราะว่าเป็นของที่ดีแบบที่พี่หลิงซื้อให้เดี๋ยวลืมแกะให้ดูแล้วลงใน IG พี่ด้วยว่าตอนแกะแล้วดูสีหน้าเลยนะได้ค่ะเดี๋ยวตอนเราแกะแล้วเราจะถ่ายรีแอคชั่นคลิปตอนแกะไว้ด้วยแล้วลงสตอรี่ดีมั้ยพี่อัปเดตหน่อยตอนนี้ซีรีส์เราจะได้ดูเมื่อไหร่ซีรีส์ใจซ่อนรักของเรานะคะก็จะออนแอร์เดือนหน้าแล้วค่ะส่วนตอนไหนก็ต้องติดตามว่าวันไหนบ้างใช่ค่ะเร็วๆนี้ค่ะไม่งั้นพี่อาจจะคนสปอยว่าอยากให้ถ้าชวนแฟนดูมันต้องยังไงบ้างน่าติดตามเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบได้เสพสิ่งที่เราพูดไปหมดแล้วนะคะก็อยากจะมาพูดอีกทีนึงว่าน่าดูมากจริงๆพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากๆโดยเฉพาะพี่หลิงออมและพี่ๆทีมงานทุกท่านพี่นักแสดงทุกคนเลยค่ะก็คือเต็มที่จริงๆกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็คือเราแคสกันหนักมากกับตัวละครแล้วเราก็ทำงานหนักกับบทบาทรวมถึงพี่ๆทีมงานที่ตั้งใจทำงานด้วยแล้วก็ด้วยที่ว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็น8ตอนมันก็เลยกลายเป็นว่าซีรีส์ที่เข้มข้นมากห้ามพลาดสักตอนเลยค่ะทางช่อง3นะคะคิดว่ามันจะส่งการรอคอยที่หลายคนรู้สึกว่าอันนี้ตื่นเต้นถามแบบนี้ที่ใจร่วงตื่นเต้นค่ะเราก็พยายามทำดีที่สุดเพื่อที่จะให้แฟนๆได้ดูผลงานที่แบบว้าวเราก็หวังว่าทุกท่านจะชอบนะคะเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำออกมาได้จริงๆแล้วทำสุดความสามารถเลยถ่ายทำมาคิดว่าซีนไหนยากสุดสปอยนิดนึงใช่ไหมของหลิงอะค่ะก็จะมีซีนที่แบบคือด้วยที่ว่าตัวละครฟราดาเป็นคนที่รักใครรักเลยแล้วแบบสุดหัวใจสุดชีวิตก็จะเป็นซีนที่แบบเลิกกันมันจะมีเลิกกันเฮ้ยบอกไม่ได้เป็นซีนเดียวกันค่ะทุกครั้งที่ถ่ายก็เป็นซีนเดียวกันคิดว่าเป็นอันเดียวกันใช่ไหมนั่นเรียกว่าสีน้ำคือยากเลยสีคือง่ายมากถ่ายกันอยู่แบบ 3-4 ชั่วโมงนะคะซึ่งมันเยอะแบบหนักน้อยสีก็ต้องมีเขาเราทำได้แล้วก็เป็นแบบอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญในการที่เราจะผ่านสีนั้นไปอย่างตอนนี้ก็มีแฟนซ้อมเรียกชื่อตัวละครกันแล้วเรียกพี่หมอเรียกอะไรพี่หมอใช่ค่ะเดี๋ยวน้องเรียกพี่ดูหน่อยต้องเรียกพี่ดูหน่อยเป็นคาแรคเตอร์ในแบบของเรียกแบบในคาแรคเตอร์พี่หมอค่ะพี่ถามเรื่องอาทิตย์ที่แล้วแฟนมีใช่ไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นแฟนมีตก็คือเป็นแฟนมีตครั้งแรกของเราด้วยที่ว่าเราทั้งคู่เกิดเดือนนี้ด้วยแล้วก็เอาวันเกิดทั้งคู่ตรงกลางมาจัดแฟนมีตค่ะเพื่อที่จะได้เจอแฟนตกใจไหมที่แฟนมาแบบอย่างพร้อมเพรียงกว่าเขาจะได้บัตรเกิดอะไรมาเนี้ยตกใจมากก็คือ500คนคือแป๊บเดียวก็เต็มแล้วแล้วก็ไม่คิดว่านั่นแหละซีรีส์ยังไม่ออนแต่ว่ามีแฟนๆพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราขนาดนี้แล้ววันนั้นเราก็เตรียมแบบเกมแล้วก็ร้องเพลงไปเล่นกับไปชมไพ่กับแฟนๆถ้าพูดถึงความประทับใจเราประทับใจอะไรกันบ้างในแฟนมีที่ผ่านมาแฟนมีที่ผ่านมาวิออมมีออมร้องไห้เลยเป็นวีดีทัศน์เขาเรียกว่าอะไรนะคะวิดีโอที่แฟนคลับทำให้ตอนจบค่ะแล้วคือเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่แฟนคลับเขาตั้งใจแอบทำให้เราแล้วแบบพอดูวิดีทัศน์เสร็จปุ๊บเราก็หันหลังไปเจอเขาชูป้ายอยู่อะไรเงี้ยโอ้โหร้องไห้ไม่หยุดเลยตอนนั้นน่ะก็แบบประทับใจมากแล้วก็หยุดร้องไม่ได้ด้วยต้องแบบมีทิชชู่ไหมคะความน่ารักของเขาของเราส่วนเราก็คือประทับใจทุกครั้งที่แฟนมาหาคือหลิงกับน้องออมไม่เคยมีแฟนที่แบบรอเรานานขนาดนั้นเราก็จะคอยเป็นห่วงว่าเขาจะแบบ
ร้อนไหมฝนตกจะเปียกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังตั้งใจรอเราเพื่อที่จะให้กำลังใจแล้วก็มอบความรักให้เรานี่เป็นสิ่งที่แบบหนึ่งและออมต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มอบความรักและเป็นกำลังใจให้เราค่ะสบายใจมากที่สุดค่ะที่สุดเลยค่ะคนนี้คือเหมือนเราผ่านการเวิร์กช็อปมาเยอะด้วยแล้วเราก็รู้จักกันมานานด้วยเราคุยกันอยู่เรื่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าสบายใจในการที่เล่นกับเขาเราเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยใช่คิดภาพเป็นคนอื่นไม่ออกคิดไม่ออกเพราะว่าคือเราแคสกันหนักพอสมควรแล้วสุดท้ายก็คือแคสกับน้องออมแล้วเรารู้สึกว่าสบายใจแล้วกล้าที่จะทำแบบเล่นกับเขาอะไรอย่างกล้าที่จะใกล้ชิดเขาถ้าหวังอะไรที่เป็นสเปคใช่ค่ะเป็นสเปคเรื่องแรกของเราแล้วก็ทางช่อง3นะคะแล้วก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดค่ะแล้วเราก็แบบดีใจมากที่ทางผู้ใหญ่ทางช่อง3ค่ะมอบโอกาสให้เราขอบคุณที่นัดเจอกันก็อยากให้ทุกคนติดตามว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะสุดท้ายแล้วเราจะได้ดูวันไหนมีวันแล้วใช่ไหมมีวันแล้วจะบอกได้ไหมคะบอกได้ไหมอ๋อยังบอกไม่ได้แต่หน้าเรารู้แล้วแต่เดือนหน้าค่ะค่ะบอกเลยว่าทุกอย่างที่บอกไม่รู้คือไม่รู้จริงเพราะว่าไม่ได้ติดต่อสื่อสารเลยเดือนหน้า